หวานให้โลกรู้ยิวฉัดมงคลเซอร์ไพรส์ซื้อหมี่ยักษ์ตัวเท่าคนให้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในวันครบรอบฝ่ามารสุมโดนด่าสองเดือนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประกาศไม่โสดขึ้นสถานะกับยิวฉัดมงคลแฟนหนุ่มคนใหม่หลังเลิกลากับอดีตคนรักในเงินได้เพียงไม่นานซึ่งชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถล่มว่าไม่เหมาะสมที่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเกินไปและจากพระเอกเอมในวันนั้นสู่แฟนกันในวันนี้ ซึ่งสาวเจนนี่ก็ได้โพสข้อความหลังขึ้นสถานะกับแฟนหนุ่มว่าขอบคุณทุกคนที่แวะมาคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังในชีวิตคู่ทุกคนค่ะเขาไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่เขามีความสุขที่ตัวเองชัดเจนกับเขาในวันนี้อยู่เป็นความสุขของกันและกันแบบนี้เป็นนานๆน,นะคะฉัดมงคลสมแก้วล่าสุดยิวฉัดมงคลน,นั้นก็ได้เซอร์ไพรส์หมียักษ์เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในวันครบรอบคบกัน2เดือนโดยการเปิดท้ายรถหมีมอบให้กับเจนนี่แฟนสาวอย่างอบอุ่น ซึ่งงานนี้สาวเจนนี่ก็ได้โพสตระบุข้อความว่างื้อขอบคุณของขวัญชิ้นโบแดงนะคะเขินเลยเดี๋ยวจะกอดให้คุ้มเลยสุขสันต์วันครบรอบ2เดือนเช่นกันนะคะในขณะที่หนุ่มยิวก็ได้โพสต์เช่นกันว่า2 m ซื้อหมีให้หมูสุขสันต์วันครบรอบ2เดือนนะคะ